ต่ออีกช่วงหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็นำไหมที่เราต้มให้น้ำให้ร้อนนะครับผมแล้วก็ใส่ผงด่างลงไปเพื่อที่จะทำการลอกเอากาวไหมนะครับผมออกนะครับทุกท่านเราก็จะต้มนานนะครับผมทุกท่านประมาณเราดูที่ไหมนะครับท่านถ้าไหมเริ่มนิ่มแล้วก็เอามือแตะดูนะครับท่านมันก็จะไม่ลื่นมากเนาะก็คือแบบมันตายนะครับผมไหมตายถ้าไหมตายก็คือมันก็จะอ่อนนุ่มนะครับทุกท่านนะครับผมเราก็จะทำการเอาขึ้นแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดนะครับท่านก่อนที่จะนำไปตากให้แห้งถกแล้วก็กระตุกเส้นไหมแล้วก็ตากให้แห้งต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่สั่งไข่ไหมไว้นะครับท่านเดี๋ยวรอบี้ออกให้เยอะนะครับผมเราจะจัดส่งพร้อมๆกันนะครับท่านใจเย็นๆเนาะนะครับผมอีกสัก 1-2 วันนี้แหละครับผมเพราะว่าแดดเพิ่งออก2วันนะทุกท่านช่วงนั้นอาทิตย์ก่อนนี่หนาวเย็นทั้งอาทิตย์เลยแล้วฝนก็ตกตอนนี้แม้กระทั่งแดดออกแล้วก็ยังมีลมเย็นๆนะครับผมไหมนี่จะเซนซิทีฟนะครับท่านต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่หน้าอากาศเย็นเนี่ยไหมก็จะฟักช้าขึ้นนะครับท่านนะครับผมจากแปะ7วันก็จะเป็น10-12วันเลยนะครับท่านไข่ใหม่ถึงจะฟักเพราะมีบางท่านสอบถามเข้ามานะครับท่านว่าไข่เอ๊ะทำไมมันยังไม่กล่ำหรือยังไม่ฟักนะครับท่านเรารอดูอีกสัก 3-4 วันนะครับท่านเพราะว่ารอให้อากาศอุ่นขึ้นเนี่ยไข่ใหม่ก็จะเริ่มกล่ำเป็นสีดำนะครับทุกท่านน้ำตาลเป็นสีดำแล้วก็ฟักออกเป็นตัวนะครับท่านก็จะเร็วเพราะว่าถ้าอากาศร้อนจะเร็วนะครับท่านเนาะนะครับผมท่านใดสงสัยตรงไหนก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับท่านหูคำก็ยินดีนะครับท่านให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับท่านนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจพันธุ์ใหม่ก็ยังสามารถติดต่อสั่งจองเข้ามาได้นะครับท่านเพราะเราจัดส่ง3รอบนะครับท่านมีต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะครับท่านก็ที่จริงมันก็จะจัดส่งไล่ๆกันไปนะครับท่านนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปนาไปเติมน้ำบอลก่อนนะครับท่านน้ำต้นไม้ก่อนช่วงนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ